เรียบร้อยแล้วครับกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับดูดิครับนี่คือทำจากเราทำได้ครับหมูกรอบกินดูนะครับว่าจะกรอบไหมนะครับกรอบได้ยินเสียงไหมควันขึ้นเลยครับมันอร่อยมากครับถือว่าสุดยอดยอดเยี่ยมมากครับดังนั้นเราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยทำหมูกรอบได้จริงๆครับอร่อยครับสวัสดีครับก็อันนี้ผมไปซื้ออันนี้มาแล้วครับที่ฟาวครับกำลังฮิตอยู่เลยนะครับช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าหม้อไร้น้ำมันนะครับนี่นะครับแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นชิ้นๆแล้วครับรุ่นเนี้ยมันเจ๋งเลยครับราคา 3,000 กว่าบาทนะครับประมาณเนี้ยดูข้างในครับเดี๋ยวผมลองเฮ้ยเงาผมเดี๋ยวผมลองทำอะไรกินดูนะครับต้องทำหมูกรอบแน่นอนครับหม้อเขาเรียกว่าอะไรนะหม้อไร้น้ำมันหม้ออะไรก็ตามคือแบบมันจะเราไม่ต้องใส่น้ำมันไงนะครับเราจะทำนี่นะหมูสามชั้นนะครับซื้อมาจากโลตัสนะครับ79บาทนะครับหั่นออกมาเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้หม้อนี่นะครับฟรายดีไลท์หรือเปล่าเขาเรียกว่าอย่างนี้นะของทีฟาวนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูกันครับใส่เข้าไปแล้วนะครับตับติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับนะครับเต็มทีเดียวครับเนี่ยครับผ่านมาสักพักใหญ่ๆครับจากหมูดิบๆกลายเป็นแบบนี้น่ากินมากกินหอมนะครับเดี๋ยวต้องทำต่ออีกครับให้มันได้ที่เข้าที่เข้าทางมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองชิมดูแล้วเมื่อกี้เอามาหั่นชิมมันก็กรุบกรุบกรอบกรอบก็ใช้ได้ครับก็ดีครับปกติเราก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรหมูกรอบอะไรแบบนี้ได้หรอกนะครับเพราะมันยากเกินความสามารถเราแต่พอมีหม้อไร้น้ำมันนี่นะครับมันก็ช่วยให้เราสามารถทำอะไรเรื่องอะไรแบบนี้ได้นะครับยังไงก็ลองซื้อหามาใช้กันดูครับทำกินกันยาวๆครับเพียงแต่มันนานหน่อยครับผมว่ามีครึ่งชั่วโมงไม่รู้นานไปหรือเปล่านะก็ต้องลองดูครับนะครับ